สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Unlock You Club คลับสำหรับคนอยากผอมกับเคล็ดลับสุขภาพตอนที่6 4เสาหลักสู่การมีสุขภาพที่สมบูรณ์สูงสุดครับวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์สูงสุดซึ่งจะหมายถึงการทำทุกสิ่งที่ตัวเราเองสามารถทำได้เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสามารถที่จะเริ่มต้นทำได้ทันทีโดยการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์สูงสุดจะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆด้วยกันดังนี้ 1. ร่างกาย 2. จิตใจ 3. โภชนาการและ 4. เสริมอาหารนะครับมาดูส่วนที่1ก็คือร่างกายนะครับเราควรดูแลสุขภาพของร่างกายให้สมบูรณ์ด้วยการออกกำลังกายและตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยการหมั่นออกกำลังกายจัดเวลาอย่างน้อยๆนะครับสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งอาจจะเป็นการเดินหรือวิ่งเบาๆเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์และเมื่อเรานั่งเป็นเวลานานๆนะครับควรยืดแขนและขาแกว่งแขนเป็นระยะนะครับเพื่อให้ร่างกายได้ขยับก็จะถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพของร่างกายให้สมบูรณ์ได้นะครับและควรไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อเช็คสิ่งผิดปกติของร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนรถยนต์ที่ต้องเข้าศูนย์เพื่อตรวจสภาพทุกๆปีนั่นเองและการดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงนะครับต่อไปมาดูส่วนที่2ก็คือจิตใจเราควรดูแลสุขภาพของจิตใจให้สมบูรณ์ด้วยการรักษาสุขภาพจิตให้แข็งแกร่งและยึดมั่นในทัศนคติบวกอยู่เสมอการยึดมั่นในทัศนคติบวกอยู่เสมอก็จะทำให้เราอารมณ์ดีไม่เครียดเพราะการคิดบวกนะครับก็จะดึงดูดความคิดบวกๆเข้ามาเป็นกฎของแรงดึงดูดนั่นเองก็จะส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพมากเลยทีเดียวและการยึดมั่นในความคิดด้านบวกนะครับไม่สนใจความคิดด้านลบก็จะเป็นการฝึกจิตของเราให้แข็งแกร่งเช่นการไม่กินของจุกจิกการงดดื่มของมึนเมาเป็นต้นนะครับก็จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายทั้งการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ได้ดีเลยทีเดียวและต่อไปมาดูส่วนที่3ก็คือโภชนาการอาหารนะครับเป็นส่วนที่สำคัญมากในการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์เพราะร่างกายต้องการสารอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองการเลือกกินอาหารที่ประโยชน์มากกว่ารสชาติให้ได้รับสารอาหารที่หลากหลายครบ5หมู่ในแต่ละวันและที่สำคัญต้องกินอาหารให้ครบทุกมื้อและต้องตรงเวลาด้วยก็จะเป็นการดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์ได้นั่นเองและสุดท้ายส่วนที่4ก็คือเสริมอาหารในส่วนที่ขาดเพราะด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันทำให้เราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีมีคุณภาพสูงจึงเป็นทางเลือกในการเติมเต็มสารอาหารให้เพียงพอในส่วนที่เราขาดได้โดยเฉพาะสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่นะครับรู้ไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพียงเล็กน้อยสามารถลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราได้พูดง่ายๆก็คือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตต่างกันก็จะส่งผลให้สุขภาพต่างกันด้วยดังนั้นการได้มาซึ่งสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดคือการเลือกทุกๆวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดโดยเลือกทำดี4อย่างก็คือร่างกายดีจิตใจดีโภชนาการดีและเสริมอาหารดีเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์สูงสุด
ได้ดีเลยทีเดียวผมโค้ชซีสวัสดีครับ